ในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมานะครับเมื่อเราคิดถึงคอนเซ็ปต์ความเป็นจีนเนี่ยนะจีนในกรุงเทพเนี่ยก็มักจะนึกถึงพื้นที่อะไรเยาวราชหรือไม่ก็คือหัวข้อต้องตูนอาจจะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเนาะก็คือที่ห้วยขวางนะความเป็นจีนใหม่แต่ว่าเมื่อเราพูดถึงจีนเก่าจีนใหม่อย่างเงี้ยมันมีเฉดของความเป็นจีนหลากหลายมากเลยไม่ต้องไปไกลระดับโลกนะเอาเฉพาะในเมืองไทยเราในฐานะลูกหลานหรือตัวแทนของจีนของจีนลักษณะแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าเออจีนลักษณะแบบนี้ก็ควรจะถูกนำมาเมนชั่นจริงมันก็ปรากฏ อยู่บ้างแล้วแหละเนาะนั่นก็คือจีนแบบบาบายาหยาครับคุณผู้ชมผมพูดจีนบาบายาหยาเนี่ยนะเป็นคำที่ใช้เรียกลูกหลานชาวจีนที่เกิดนะในบริเวณแหลมมาลายูไล่ไปจนถึงโน่นแหละนะดินแดนปลายแหลมคือมาเลเซียก็คือปรานาการใช่ไหมคำศัพท์ที่เขาใช้เรียกคือนะบาบายาหยาสำหรับคนที่เป็นลูกผสมแต่ว่าพื้นที่นะคุณผู้ชมพื้นที่นะครับเราเรียกว่าปรานาการนะแต่ว่าคำว่าปรานาการเนี่ยก็จริงๆแล้วหมายถึงอะไรหมายได้2แบบนะก็คือตามภูมิศาสตร์เราอาจจะหมายถึงตัวที่เป็นช่องแคบนะช่องแคบบริเวณนั้นนะซึ่งก็เป็นช่องแคบที่นะว่าด้วยช่องแคบสุมาตราใช่ไหมเราจะเห็นนะว่ามีประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียอยู่เพราะว่าแต่เดิมทีเนี่ยความเป็นจีนในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะในบริเวณนั้นอันเนื่องมาจากการค้าขายนะในระหว่างจีนกับพื้นที่นี้ซึ่งเป็นนาพื้นที่ที่จีนก็ทำกำไรแหละนาจากสินค้าหายากในเขตร้อนใช่ไหมนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีกิจกรรมการค้าขายเนี่ยเติบโตขึ้นหนึ่งในสินค้าหลักๆเลยที่เรานึกถึงภูเก็ตเนี่ยนะก็คืออะไรในยุคนั้นอะในยุคศตวรรษที่18เป็นต้นมาจีนนะก็อยู่ตรงนั้นอังกฤษก็เข้ามาอีกนะก่อนหน้านั้นก็มีโปรตุเกสดีบุกถูกต้องไหมใช่ไหมฉันเป็นคนมีความรู้ยังไงไม่รู้อ่ะดีบุกปะดีบุกใช่ไหมถนนน่ะนัดณถลางอ่ะแล้วก็อำเภอตะกั่วป่าแถวนั้นอ่ะสัญลักษณ์ประจำจังหวัดใช่แต่เราไม่ได้มาพูดภูเก็ตวันนี้ผมคิดว่าผมในฐานะที่ไม่ใช่คนภูเก็ตพื้นเมืองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเคลมว่าเป็นพารากอนว่ามีสิทธิ์นั้นเดี๋ยวอันที่ขอจันทงก็จะคืออาจารย์ธงเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่เกิดทางภาคใต้จริงๆอ่ะไม่ได้เคลมแล้วแหละว่าเป็นเชื้อสายจีนเพราะมีอันน้อยนิดนะแต่ก็ถือว่ามีคิดว่ามีน้อยนิดฝั่งคุณตาเพราะดูรูปคุณตาแล้วก็ดูจากอะไรบางอย่างในตระกูลนะก็อาจจะมีเชื้อสายจีนมาอันนี้ทางใต้ใช่อันนี้ของคุณโต้งมีจีนป่ะอ๋อเป็นเจ้าพญาแน่นอน อันนี้ทาง อันนี้ทางไหนฮะคนกรุงเทพแต่ว่าไปโตที่ภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้หรอก็ต้นไม่ยอมแจงสาแรกอันนี้ไม่ต้องเกี่ยวกันท้ายอีฉันขอเป็นจีนแต้จิ๋วเกิดเยาวราชใช่ไหมกำลังจะถามว่านักเรียนเป็นจีนอะไรต้องเป็นจีนอะไรแต่ถ้าพื้นที่ในปรารการเนี่ยซึ่งหมายถึงพื้นที่ทางใต้ในแหลมมาลายูเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเคลมว่าเราเป็นพวกฮกเกี้ยนนะใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากากีนั่งจออะไรเงี้ยไม่ปรากฏไม่ได้เคยได้ยินแต่จะไปได้ยินคำจีนอีกทีนึงเท่าที่ตัวเองจำความได้คือผ่านอาหารที่กินใช่ไหมหลายๆคนที่ไปเที่ยวภูเก็ตช่วงวีคเอนด์เนี่ยหรือว่าคู่รักวีคเอนด์แมรี่เอจเนี่ยก็อาจจะต้องสั่งเมนูอะไรหมูฮ้องแต่มันธรรมดาเกินไปสำหรับเสิร์ฟในดีว่าคาเฟ่ใช่ไหมโอเอ๋วโอเอ๋วโอเอ๋วแปรรักด้วยใจเธอหรือเปล่านะนั้นก็อาจจะเป็นอาหารที่นอกกระแสมานิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตแต่เราในฐานะลูกหลานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเช่นพัทลุงตรังกระบี่ตีขึ้นไปทางตอนเหนือขึ้นมาของภาคใต้ก็อย่างระนองเนี่ยนะเราก็มีอัตลักษณ์จริงๆพี่แขกบอกว่าคำว่าอัตลักษณ์ไม่มีอยู่จริงนะก็อาจจะมีนะวัฒนธรรมหรือการใช้ชีวิตแบบจีนๆเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เราดูได้ว่าเป็นจีนหรือไม่เป็นจีนเนี่ยก็คือเมนูอาหารต่างๆที่ใช้เรียกเพราะฉะนั้นนอกจากการมาบอกว่าจีนปรากฏตรงไหนของประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังดูได้จากอาหารซึ่งก็จะมาเป็นนะทิปเล็กๆน้อยๆให้คุณผู้ชมได้สั่งนะเมนูถ้าไปเที่ยวจังหวัดระนองนะกระบี่พังงาตรังพัทลุงซึ่งบางจังหวัดเราจะเป็นเมืองรองในวันนี้ปรานาการก็จะเป็นทางใต้ของไทยเหนือมาเลย์สิงคโปร์อินโดใช่หรือบางทีเนี่ยเราอาจจะมองไปจนถึงไกลไปจนถึงแบบถึงฟิลิปปินส์ก็ได้นะแต่พอเป็นฟิลิปปินส์ปั๊บเนี่ยคำว่าลูกครึ่งหรือคนจีนผสมกับชนพื้นเมืองน่ะก็จะไม่ได้ใช้คำว่าบาบายาหยาแล้วหรือไม่ได้เรียกว่านะชาวปรานาการแล้วก็อาจจะเป็นซังเกรเย่ไปซึ่งอาจจะไม่ใช่ถ้าพูดถึงบาบายาหยาสิ่งที่เห็นชัดที่สุดแล้วมันข้ามเขาเรียกว่าข้ามผ่านวัฒนธรรมจีนมาลายูที่อาจจะมีมายด์เซตผู้หญิงกับผู้ชายหรืออะไรเงี้ยเราเห็นเด่นชัดมากนะฮะตระกูลปอยตีชดาถูกไหมตระกูลหงหยกแล้วเขาใส่ชุด
แต่งงานเป็นบ๊าบายายาซึ่งสวยมากทางท่อนล่างเนี่ยอาจจะเป็นผ้าปะเต๊ะทางใต้เรียกว่าผ้าปะเต๊ะแล้วท่อนบนเนี่ยก็เป็นเสื้อลักษณะของลูกไม้มีความผสมยุโรปเข้ามาเล็กน้อยแล้วก็เครื่องหัวที่เป็นดอกไม้นะซึ่งก็ใช่ส่วนผู้ชายก็อาจจะแต่งตัวเป็นนายเหมืองก็ได้หรือว่าเป็นจีนที่ใช้ผ้าไหมแบบที่เราใส่ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นผ่านการแต่งกายด้วยตอนนี้เราโฟกัสเรื่องของเมนูอาหารใช่ไหมเราบอกว่าเราจะพาไปนอกเกาะภูเก็ตแต่ว่าใดๆก็นี่เนี่ยเราว่าอีพิกเซ็นเตอร์ของวัฒนธรรมปรนการเนี่ยพูดปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าภูเก็ตเป็นคนที่เชิดชูมันผ่านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใช่ไหมเราก็เห็นว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยใช่ไหมต้องพยายามเชิดชูนะว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมด้วยนะหนึ่งในนั้นก็คือวัฒนธรรมปรนการใช่ไหมนอกจากวัฒนธรรมของชนพื้นถิ่นแล้วเนี่ยแล้วก็นะปฏิเสธไม่ได้ว่าภูเก็ตเนี่ยก็นะมีความโดดเด่นจนยูเนสโกเนี่ยยกให้ภูเก็ตกลายเป็นครีเอทีฟซิตี้bar of the gastronomy นะก็คือว่าเป็นเมืองหลวงของอาหารแหละก็คือในที่นี้ก็คือเขาเคลมว่าปรากรเป็นไฮไลท์เด็ดของเขาเลยแต่ว่าถ้าเราไปดูนะในพื้นที่เนี้ยเนี่ยนะอาหารปรากรเนี่ยเอาจริงๆในภูเก็ตเรานึกถึงหมูฮ้องใช่ไหมหรือเราอาจจะนึกถึงพวกผัดหมี่ต่างๆใส่ไข่นะซึ่งนะบางทีเนี่ยถ้าเราไปพังงาไปกระบี่ไปตรังซึ่งก็อาจจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองทะเลเหมือนกันเนี่ยเราอาจจะไม่เจอเมนูเหล่านี้เหมือนกับที่ภูเก็ตก็ได้ซึ่งมันมีความหลากหลายไปอีกชั้นนึงอย่างเงี้ยนะเราเนี่ยชอบกินอาหารทางใต้มากเลยโดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอาหารหลายเมนูที่เรากินเนี่ยในพื้นที่จังหวัดตรังหรือพัทลุงที่คุณยายเป็นคนจากที่นั่นใช่ไหมเนี่ยก็เป็นอาหารจีนแบบฮกเกี้ยนแล้วเป็นอาหารจีนแบบโบราณกาลที่เขาเคลมนี่แหละนะอย่างสิ่งหนึ่งเลยที่เราเห็นว่าเอ้ยเรากินมาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่รู้เลยว่าอ๋อมันมีวัฒนธรรมความเป็นจีนผสมอยู่นั่นก็คือบีอุ่นคำว่าบีอุ่นเนี่ยบะหมี่ใช่ไหมเราอาจจะคุ้นเคยนะบีอุ่นใช่ไหมในภูเก็ตก็อาจจะมีคำนี้เหมือนกันนะแต่ว่าทางพัทลุงหรือตรังเนี่ยวิธีการปรุงของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับที่นะภูเก็ตซึ่งใช้น้ำมันผัดใช่ไหมแล้วก็มีการใช้กลิ่นกระทะคั่วแต่ว่าทางพัทลุงตรังเนี่ยกินเป็นสแน็คเป็นอาหารว่างไม่ใช่อาหารหลักแล้วก็มีการผสมกะทิลงไปแล้วก็มีส่วนที่เขาเรียกว่าแป้งเนี่ยทำมาจากแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ปั่นเป็นเส้นแล้วก็มีการท็อปด้วยขี้มันขี้มันเนี่ยไม่ใช่มันนะแต่ว่าเป็นมะพร้าวคั่วจนแห้งแล้วก็มีน้ำมันออกมาแล้วก็กินนะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเรามาดูเมนูอาหารประเภทแกงเนี่ยทางใต้เนี่ยเรานึกถึงอาหารที่ภูเก็ตเนี่ยก็มักจะเห็นแกงเหลืองแกงนะปูใบชะพลูใช่ไหมแต่ว่าจริงๆถ้าเราดูในบริบทของอาหารปรนการเนี่ยนะแกงที่มีลักษณะโดดเด่นมากเลยคือแกงตูมีสซึ่งนะเมนูเนี้ยนะเชฟท้องถิ่นที่ปรุงอาหารปรนการอย่างเชฟอุ้มเนี่ยนะครับที่ผมรู้จักซึ่งมีร้านอาหารนะของตัวของเองใช่แล้วอยู่ที่ตรังเนี่ยนะแกงส้มเลยนะใช่คล้ายๆแกงส้มตรงแต่ว่ามันไม่ใช่แกงส้มเพราะว่ามันจะต้องเอาเครื่องแกงมาผัดกับน้ำมันก่อนซึ่งแกงส้มไม่ได้ทำแบบนี้แกงส้มเนี่ยเอาเครื่องแกงที่มีขมิ้นเนี่ยละลายด้วยน้ำใช่ไหมแต่นี่คือเป็นการผัดนะมีลักษณะคล้ายๆแกงคั่วหน่อยๆผัดจนหอมแล้วก็ใส่ทีนี้ช็อตเด็ดเนี่ยอยู่ที่ปลาพื้นเมืองด้วยแหละนะนะปลาพื้นเมืองเนี่ยถ้าเราไปฝั่งภูเก็ตเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าปลามาจากทะเลอันดามันแต่เราอาจจะไม่ได้เคยรู้จักคำว่าปลาช่องม่องหรือว่านะปลามงอะไรลักษณะเนี้ยซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเชฟอุ้มเนี่ยก็นำมาใช้นะซึ่งนะแกงอันเนี้ยนะหากินยากมากเลยนะแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีปรากฏอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังด้วยแกงตูมีสเนี่ยนะแกงพวกนี้คือชาวบ้านกินเองแล้วก็ขึ้นเหลามาอยู่ในร้านอาหารเราเนี่ยเคยเห็นแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่ามันเรียกว่าแกงตูมีสนะเพราะว่านะฝั่งตาเคยทำไงตาเป็นฝั่งน่าจะมาจากเชื้อสายจีนหน่อยๆแล้วก็นะเวลาเขาปรุงน้ำส้มหรือน้ำส้มเวอร์ชันภาคกลางคือพริกน้ำส้มนะบ้านนาตาเลียใช้น้ำส้มสายชูปะใช่ใช่แต่ว่าทางใต้เนี่ยหรือว่ามาลายูเนี่ยใช้อะไรรู้ไหมใช้ส้มคารามันซีหรือว่าส้มจี๊ดอ่ะเคยรู้จักไหมส้มจี๊ดใช่ซึ่งใช้ไปจนถึงฟิลิปปินส์เลยนะคำว่าส้มจี๊ดเนี่ยเรียกที่ฟิลิปปินส์ว่าอะไรเรียกว่านะฟิลิปปินส์หลามสิ่งนี้เป็นต้นนะซึ่งส้มจี๊ดก็มันเป็นส่วนหนึ่งนะแล้วก็มีการบีบนะในข้าวยำเนี่ยเราจะเห็นนะข้าวยำก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เชฟอุ้มเนี่ยเคลมว่ามันมีความเป็นปรากฏการณ์อันนี้นึกว่าข้าวยำเป็นของคนไทยมุสลิมมาโดยตลอดใช่ไหมแต่จริงๆมันผสมกันไงเพราะว่าอาหารโบราณกาลเนี่ยมันผสมความเป็นจีนแล้วก็ผสมความเป็น
พราะว่าตอนที่อยู่ยะลามาเลแต่ชาวไทยมุสลิมทั้งนั้นเลยถูกต้องคอนเซ็ปต์ของบริการคือการผสมนะเพราะฉะนั้นไอคอนเซ็ปต์อาหารฟิวชั่นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดขึ้นในปัจจุบันนะฟิวชั่นเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันเกิดในระบบของภาษาก็จริงก็ด้วยแล้วก็ในระบบของผู้คนที่เป็นลูกผสมรวมไปถึงตัวอาหารด้วยแต่ว่าคำศัพท์ถ้าเป็นฝั่งสเปนหรือลาตินอเมริกาจะเรียกว่าเมสติโซหรือเมสติซาเคฟิลิปปินส์ก็ใช้คำนี้แต่ว่าในแถบแหลมมาลายูเนี่ยเรียกว่าเปรานากันแล้วบางทฤษฎีเชื่อว่าคำว่าบ้าบ้ายาหยาตาตาเลียนะที่นะเวลาผู้หญิงแบบในละครที่เราเคยดูใช่ไหมในไทย PBS อ่ะปี2010ชื่อเรื่องว่าอะไรตรงบ้าบ้ายาหยาบ้าบ้ายาหยาเลยเนี่ยผู้หญิงยาหยาเนี่ยที่เรียกตัวเองว่ายาหยาเนี่ยเอาอาหารมาเสิร์ฟใช่ไหมทำอาหารเก่งมากเลยนะแต่คำว่ายาหยาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปสืบค้นงานวิจัยพื้นถิ่นหรือว่าเรื่องของอาณานิคมเราก็จะรู้ว่าจริงๆคำว่าได้หยาเนี่ยหลายทฤษฎีบอกว่าเป็นคำมาจากภาษาอิตาเลียนหรือไม่ก็ภาษาโปรตุเกสเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเป็นโปรตุเกสมากกว่าเพราะเราเห็นว่าโปรตุเกสมีอิทธิพลในพื้นที่นี้พอพูดถึงโปรตุเกสอ่ะมันทำให้เรานึกถึงความเป็นชิโนโปรตุกีสในสถาปัตยกรรมหลายคนก็เคลมว่ามันไม่มีอยู่จริงมันคือศิลปะลูกผสมแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่เฉพาะในเชิงของสถาปัตยกรรมนะถ้าคุณผู้ชมเห็นดีว่าคาเฟ่รถดั้งเดิมเนี่ยมีบางตอนก็พาไปเที่ยวปีนังใช่ไหมซึ่งก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเป็นพารณการอยู่แต่ที่ภูเก็ตก็มีแต่ว่าถ้าเรามองดูในตัวคนหรือว่าตัวคำศัพท์เนี่ยคำว่านะโยนหยาซึ่งนะเชื่อกันว่าเป็นคำที่เป็นรากของคำว่ายะหยาในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเขาก็ว่ากันว่าถ้าเป็นดูที่ซื้อทางภาษาก็อาจจะมาจากคำว่าดอนนาซึ่งแปลว่าท่านผู้หญิงหรือคุณผู้หญิงภาษาโปรตุเกสคำว่าพารานากันเนี่ยอันนี้คือทางเราพูดแล้วถ้าคนสิงคโปร์หรือคนพารานากันก็ใช้คำว่าอันนี้พารานากันคือในเชิงของการศึกษา Overseas Chinese เนี่ยหรือว่าจีนโพ้นทะเลเนี่ยพื้นที่ทางวัฒนธรรมจีนที่ผสมกับมาเลเขาจะมีคำว่าเขายอมรับอาหารต่างๆที่ทางไทยบอกว่าอาหารพวกนี้เป็นแบบปรารถนามันเป็นวัฒนธรรมร่วมเขาก็ยอมรับเช่นกันไปดูสิว่าสิงคโปร์ใช้เรื่องสตรีทฟู้ดนะของตัวเองให้กลายเป็นไฮไลท์หนึ่งการท่องเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยแล้วเชิดชูอาหารอะไรขึ้นมาเป็นหนึ่งในนั้นคืออาหารพารานากันในอินโดนีเซียเนี่ยเกาะสุมาตราเป็นต้นไปเนี่ยนะเราเคยไปทำงานที่อินโดนีเซียใช่ไหมไปเจรจา MOU หรือว่าอะไรเงี้ยไปนั่งร้านเนี่ยมุสลิมจีนปรุงอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคือเขาปรุงผักบุ้งผัดอ่ะผักบุ้งน้ำอ่ะแต่ผัดแบบจีนอ่ะแบบจีนที่แบบว่าอาจจะมีการใส่ซีอิ๊วแต่แปลกๆนะมีการใส่ซีอิ๊วดำในการผัดนั่นหมายความว่าเป็นหลักก็จริงนะหมายถึงว่าอาหารทุกอย่างเป็นหลักเหมือนกันอาจจะมีเทคนิคบางอย่างในแต่ละภูมิภาคก็เข้ากับธีมที่เราบอกวันนี้ไงว่าถ้าพูดถึงความเป็นจีนอ่ะมันไม่ใช่มีเฉพาะจีนแบบแต้จิ๋วหรือมีเฉพาะจีนแบบจีนแผ่นดินใหญ่มันจะอยู่เป็นก๊กเป็นเหล่าเนาะอย่างในกรุงเทพอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนแต้จิ๋วกันซะเยอะใช่พอไปภาคใต้ก็เป็นฮกเกี้ยนละใช่ฮกเกี้ยนนะในความเป็นฮกเกี้ยนเนี่ยก็มีฮกเกี้ยนฝั่งอันดามันฮกเกี้ยนฝั่งอ่าวไทยอีกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าความเป็นปรณการเนี่ยไม่จำเพาะอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตเราบอกแล้วมันตีขึ้นฝั่งมาอย่างพังงากระบี่ไล่ไปจนถึงระนองใช่ไหมข้าราชการสมัยรัชกาลที่5รัชกาลในช่วงนั้นน่ะที่แบบเป็นที่โด่งดังและเป็นที่เคารพของชาวใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของจังหวัดตรังอ่ะแล้วภูเก็ตอ่ะก็คือคอซิมบี้นารนองซึ่งก็คือเป็นชาวจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนนี่แหละซึ่งก็เข้ามารับราชการแล้วก็พัฒนาพื้นที่เนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่เจริญมีเศรษฐกิจของของภูมิภาคเคยไปที่ระนองมานะเขาถึงขนาดว่าแย่งกันระหว่างระนองกับจังหวัดอะไรสักจังหวัดนึงเขาแย่งกันตลาดกันเหรอเขาแย่งกันว่าต้นอย่างต้นแรกอยู่ที่ใครถูกต้องนะว่ากันว่าคอซิมบี้นารนองเนี่ยแหละก็เป็นคนนำเอาต้นยางมาจากมาเลเซียซึ่งเมื่อก่อนใช่ซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าไอการทรานสเฟอร์ของพวกแบบพืชในเศรษฐกิจแบบนี้ในอาณานิคมเนี่ยมันมาไกลจากลาตินอเมริกาเราเคยพูดไปแล้วตอนนึงนะแต่ว่าในพื้นที่บ้านเราเนี่ยกาแฟก็ใช่นะว่ากันว่าคอซิมบี้นารนองหรือว่าพระยารัชดานุประดิษฐ์เนี่ยก็นำเข้ามาหรือยางต้นแรกที่เคลมนะจังหวัดตรังอ่ะแล้วก็เอาผ้าแพรไปผูกอ่ะคุณผู้ชมไปดูได้เทปที่จัดกับพี่เฟสใช่ไหมย้อนกลับไปดูเหรออ่ะทีนี้เมื่อมาดูอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยข้าวยำเราก็พูดไปแล้วใช่ไหมหรือว่าเมื่อกี้เราแตะแกงตูมีสใช่ไหมเราที่เราไม่อธิบายหมูฮ้องอีกเลยใช่ไหมนะมาดูอีกว่าเมนูไหนที่เราคิดว่าเฮ้ย
มันไม่ได้เป็นเมนูปรนการกระแสหลักแล้วอธิบายได้ว่ามันมีอยู่ในจังหวัดอื่นๆด้วยในระนองมีสิ่งนี้ยาวเยชุนเปียส่วนในสงขลาและพัทลุงมีเท่าขั้วถ้าคุณเป็นคนใต้นะคุณก็จะเห็นว่าเวอร์ชั่นของอาหารกินเล่นนะซึ่งประกอบไปด้วยมีกรอบนี่เหรอตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือยาวเยใช่แล้วก็จุนนะเดี๋ยวจะมีภาพจุนเปียแล้วก็เต้าขั้วด้วยนะแต่ว่าอันนี้เราก็เห็นว่ามีส่วนประกอบของอะไรเต้าขั้วที่แผ่นๆอ๋อเต้าหู้นะผักบุ้งนะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนะจะปรุงด้วยน้ำซอสที่เป็นน้ำซอสรสหวานเปรี้ยวเงี้ยนะซึ่งก็ไม่ได้คอนเซ็ปต์แตกต่างกันมากแล้วก็คือคลุกเลยเหรอคลุกเป็นอารมณ์สลัดเหมือนกันอย่างเงี้ยนะเหมือนสลัดแขกเหมือนกันใช่ไหมก็อารมณ์นั่นแหละอารมณ์สลัดแขกใช่ไหมอันนี้คือเมนดิชหรือว่าออเดอร์กินเล่นนะแต่ว่าจะกินให้อิ่มก็ได้นะตอนเด็กเรากินบ่อยมากเลยตอนเด็กเราชอบมากเพราะมันหวานอันนี้น่าจะเป็นจุนเปียนะแล้วก็เต้าขั้วคือจานข้างบนนะเราเห็นเต้าหู้ทอดกรุงเทพหากินไม่ได้เลยหากินยากยกเว้นว่าจะไปกินอาหารใต้ไม่แน่นะร้านอาหารใต้ในคอนเซ็ปต์ปรนการในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะมีก็ได้แล้วว่าร้านพวกนี้ไออาหารพวกนี้ไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในร้านแบบตามสั่งไม่เราค่าการันตีว่าเรากินอาหารใต้เนี่ยจะไม่มีอาหารนี้เสิร์ฟนะต้องเป็นอาหารใต้นะแบบชนิดที่เรียกว่าแบบมีความเป็นจีนผสมอยู่ข้าวยำไปแล้วจุนเปียไปแล้วยาวเยไปแล้วนะเราจะเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเต้าหู้เนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของอาหารจีนเหมือนกันนะจริงใช่ไหมไม่ว่าจะแต้จิ๋วหรืออะไรนะแม้กระทั่งบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเกิดเยาวราชเนาะเราก็จะเห็นเต้าหู้อ่ะอยู่ในตั้งแต่เกิดยันตายค่ะตอนนี้ตั้งแต่เกิดยันตายเลยนะคืออยู่ในหลายเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดเอ้ยเต้าหู้ทอดเอ้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจีนแบบไหนเป็นคนมาแม้กระทั่งน้ำเต้าหู้ใช่แม้กระทั่งแบบว่าเราทำขายลงศพอะเต้าหู้ก็ยังเป็นอาหารมื้อสุดท้ายนะของความเป็นจีนของคนตายที่ลูกหลานหรือมันด้วยนะที่ลูกหลานอะจะต้องคีบเต้าหู้กับข้าวสวยแล้วก็น้ำตาลโอทึงก็คือน้ำตาลทรายแดงอะอันนี้เพิ่งรู้กินอันนี้คือเป็นมื้อสุดท้ายแล้วก็พูดในภาษาจีนว่าอาป้าฉี่อัวตัวอัวฉี่อาป้าเหลาแปลว่าอะไรก็คือพ่อเลี้ยงเราจนเติบโตเราก็มาเลี้ยงเขายามแก่นั่นหมายความว่าเต้าหู้เนี่ยเป็นอาหารที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับคนในตระกูลใช่แล้วก็พอใส่เสร็จอ่ะพอใส่เสร็จป้อนเสร็จอ่ะคือลูกทุกคนอ่ะถ้าลูกชายลูกสาวลูกสะใภ้ก็จะเรียงตามลำดับขั้นตอนนะก็ต้องมาป้อน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 แล้วก็ต้องใช้ตะเกียบคีบด้วยห้ามใช้ช้อนคีบไม่ได้แล้วก็ต้องอย่าก็กินแค่นี้จนแบบว่าที่บ้านนะอาป้าเราเองก็บอกว่าสุดท้ายคนเราเกิดมานะก็จบด้วยมื้อสุดท้ายคือข้าวเต้าหู้แล้วก็น้ำตาลโอ๊ตจริงหรอโอ้อันนี้เพิ่งรู้เลยอ่ะ ความเป็นจริงเนี่ยพอพูดถึงเรื่องความเป็นไปฉันก็ถนัดว่านี่ความเป็นจริงแบบแต้จิ๋วเหรอไม่ใช้ในทั้งแต้จิ๋วไหลงไหหลำหมดคือวิธีการตายเนอะแม้กระทั่งการตายพอพูดถึงปรนาการน่ะโรงศพที่ภูเก็ตอ่ะก็ไม่เหมือนโรงศพที่กรุงเทพไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ไม่เหมือนเพราะอันนั้นเขาจะเรียกโรงหัวหมูใช่แล้วจะมีวิธีที่แบบเป็นลักษณะของจีนพื้นดั้งเดิมที่จะต้องมีแบกริมถนนแต่กรุงเทพมันไม่ได้ละไม่ทำไม่ได้ละมันจะมีอย่างอื่นแทนโรงหัวหมูคือก็จะมีความโค้งเงี้ยใช่เขาไอ้โรงที่เราเห็นในกรุงเทพคือเรียกว่าโรงจำปาแล้วก็จะเป็นแบบเป็นแห้งตรงมาแต่โรงหัวหมูที่ภาคใต้อ่ะเขาหัวจะใหญ่เหมือนโรงจำปาแต่ปลายอ่ะจะเล็กแล้วก็จะไปวัดความรวยความจนว่าใช้ไม้ในการทำโรงศพเนี่ยเป็นทั้งท่อนหรือเปล่าทั้งท่อนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเรามีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วขุดเลยนะไม่ใช่ทั้งท่อนในที่นี้คือโรงศพจีนหนึ่งใบประกอบไปด้วย1 2 3 4 5 6ชิ้น6ชิ้นแต่ละชิ้นก็จะถูกขุดมาจากไม้ท่อนหนาอาจจะมีโป๊บ้างอะไรบ้างแต่พอคนที่เขาไม่ได้มีเงินมากอ่ะเขาก็จะซื้อลงแบบไม้ต่อกันแล้วก็ไปโป๊ให้มันดูใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงพอวันนี้พอจันทงมาพูดถึงเรื่องปรนการน่ะหรือคนจีนในพ้นทะเลในฮกเกี้ยนมาลายูเราก็รู้สึกเราชื่นชอบเพราะเป็นคนหลงไหลชิโนโปรตุกีสมากมีเพื่อนอยู่ที่มาเลย์อ่ะเพื่อนไม่ได้อยู่ KL นะเพื่อนอยู่ที่อีโป้ซึ่งมีคนจีนอยู่เยอะมากพอที่อีโป้เนี่ยมันก็จะมีอาหารที่แบบแขกจีนผสมกันแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันแล้วเราแบบพอไปที่ภูเก็ตเนี้ยเรามักจะหาอาหารพื้นเมืองกินแล้วสิ่งหนึ่งที่เราไปในภาคใต้อะอย่างเราไประนองเนี้ยเราจะเจอคนระนอง
พูดถึงแต่ซีอิ๊วของตัวเองใช่ไหมเราพูดแล้วว่าคือแต่ละจังหวัดจะต้องมีซีอิ๊วคือบอกซีอิ๊วกูอร่อยสุดอ่ะใช่นะซีอิ๊วก็เป็นตัวขิงกันเอาไว้ขิงเอาไว้ขิงว่าซีอิ๊วฉันรสอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งที่นาตาเลียพูดเรื่องของหมูเนี่ยนะเมื่อกี้ตอบคำถามตรงนิดนึงนะว่าอ้าวแล้วแบบนี้มันไม่กลืนหรือว่ามันไม่กลายเป็นอาหารมาเลไปเลยเหรอเพราะว่ามาเลก็อาจจะมีวัฒนธรรมมุสลิมใช่ไหมเป็นวัฒนธรรมที่โดมิเนตพื้นที่นี้อ่ะก็คือสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้เลยว่าอ๋อไม่เพราะว่าในอาหารโบราณกาลมีหมูอยู่นั่นเองนะเราถึงเห็นอาหารจานหมูอย่างหมูท้องเนี่ยอยู่เพราะว่าถ้าเป็นมุสลิมปั๊บกินหมูไม่ได้เลยนะมันก็เลยนะเรียกนะพื้นที่เนี่ยคืนกลับสู่ความเป็นจีนในรูปแบบหนึ่งที่ว่าโอต่อให้เป็นลูกผสมนะแต่วางบางมิติที่อยากจะเคลมความเป็นจีนในมิติลูกผสมอ่ะคือการเป็นลูกผสมเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า identity crisis อยู่อย่างหนึ่งคือฉันไม่รู้ว่าฉันจะเป็นอย่างนั้นหรือฉันจะเป็นอย่างนี้ดีใช่ไหมฉันจะเป็นเหมือนพ่อหรือฉันจะเป็นเหมือนแม่ดีฉันก็เป็นรวมๆแล้วกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยากจะมีการเรียกสำนึกความเป็นจีนอ่ะเราว่าอาหารอย่างหมูเนี่ยหมูฮ้องเนี่ยในวัฒนธรรมอาหารจีนแบบโบราณกาลเนี่ยก็เป็นตัวเรียกความเป็นจีนให้เด่นชัดขึ้นนะเพราะอาหารอย่างอื่นเนี่ยมันผสมไปด้วยเครื่องเทศมันผสมไปด้วยเรื่องของน้ำมันแล้วก็เครื่องแกงที่สำคัญคือกะทิด้วยเราจะเห็นว่าในอาหารโบราณกาลเนี่ยแตกต่างจากอาหารจีนที่อื่นเพราะอาหารจีนที่อื่นอาจจะเป็นนึ่งหรืออาจจะเป็นแบบว่าตุ๋นใช่ไหมต้มแต่ว่าอาหารของโบราณกาลเนี่ยส่วนหนึ่งเลยคือการเคี่ยวsimmer ภาษาอังกฤษคือเคี่ยวนะแล้วหนึ่งในนั้นคือการเคี่ยวกะทินั่นเองนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนเนี่ยไอหมูฮ้องเนี่ยเขากินกับอะไรข้าวสวยข้าวสวยใช่ไหมกินตั้งแต่แต่เนี้ยเคยเจอเขาไปทำฟิวชั่นเนาะเขาเอาหมูฮ้องไปกินกับมันโถอ่ะเหรอได้เหรอได้ไม่แล้วคืนนี้กินแบบก็อารมณ์ไส้หมูแดงว่ะเธออารมณ์ไส้หมูแดงว่ะแล้วแบบโอ้มันเลิศแล้วแต่ละที่อ่ะแต่ละจังหวัดทำหมูฮ้องเหมือนกันนะแต่รสชาติไม่เหมือนกันเพราะมันต่างกันที่ซีอิ๊วใช่แล้วก็ต่างกันที่เครื่องเทศบางอย่างด้วยอย่างเมื่อวันก่อนเราพูดเรื่องเลชอนใช่ไหมไอหมูหันแบบเวอร์ชันฟิลิปปินส์หรือลาตินอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นหมูหันเมืองตรังเนี่ยหมูย่างแล้วกันละเซคือเขาใส่หมูทั้งตัวลงไปในแต่ว่าเป็นตู้อบไม่ใช่ตู้อบหรอกก็คือหลุมอบอยู่ข้างล่างเนี่ยนะแต่ว่าก่อนใส่ลงไปก็มีการทาเครื่องเทศจีนอะไรเงี้ยให้มันมีความแบบหอมแล้วก็ที่สำคัญคือใช้น้ำตาลทรายแดงทาตัวหมูให้มีรสหวานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปชิมหมูย่างเมืองตรังเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าหมูย่างเมืองตรังมีรสหวานมีรสหวานของน้ำตาลแล้วก็มีกลิ่นคาราเมลที่มันจะนึกออกเคลือบตัวหนังเนี่ยแล้วก็หอมไปด้วยเครื่องเทศเนี่ยมากกว่าที่อื่นนั่นคือพริกไทยจากภาคใต้แม้กระทั่งเราอยู่เยาวราชเองนะคนที่ทำเป็ดย่างคนที่เป็นแต้จิ๋วกับคนที่เป็นกวางตุ้งไห่ลำก็ทำเป็ดย่างไม่เหมือนกันแต่บังเอิญว่าคนในกรุงเทพอ่ะคนจีนในกรุงเทพอ่ะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มันเป็นแต้จิ๋วไงแต่สิ่งที่ตอนนี้ทุกคนอ่ะวิ่งไปที่เยาวราชเนาะแล้วตอนนี้คือสายอินฟลูเอนเซอร์มันโด่งดังมากก็รีวิวร้านลงจริงๆแล้วบางทีก็อยากจะบอกไม่จริงมันมีลับกว่านั้นอีกนู่นก็เราเกิดที่นู่นนะเราก็จะรู้เหมือนถ้าอาจารย์ธงกลับไปบ้านเกิดที่พัทลุงอ่ะอาจารย์ธงก็จะแบบฉันไม่กินร้านตามกระแสค่ะถูกต้องหรือร้านบางอย่างที่รีวิวอ่ะขึ้นในรีวิวอ่ะท้องถิ่นไม่กินก็นั่นแหละเป็นพอยต์ของเราว่าเวลาเราอ่านความเป็นจีนอ่ะคือโอเคเราอาจจะไม่อ่านความเป็นจีนว่าเรารู้แล้วแหละว่ามันมีมากกว่าแต้จิ๋วนะอาจจะมีฮกเกี้ยนแต่ว่าวันนี้เราอ่านเรื่องของความเป็นจีนแบบโบราณกาลซึ่งคนฮกเกี้ยนส่วนใหญ่อยู่ในวัฒนธรรมนี้อยู่ cultural enclave เนี่ยแต่ว่ามันก็มีเลเยอร์ของมันไม่เหมือนกันอีกแต่ถ้าเราเอาภูมิศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์การเมืองประเทศไทยหรือจังหวัดต่างๆประเทศมาจับเนี่ยมันก็มีความหลากหลายไม่เหมือนกันอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเฮ้ยมันยังมีความน่าสนใจอยู่ในวัฒนธรรมอาหารโบราณกาลคือถ้าสมมติว่าทรท.นะซึ่งเขาก็อาจจะจับทางถูกนะตอนนี้ว่าเฮ้ยทิศทางในการส่งเสริมเมืองรองในอันดามันโคสต์ไลน์หรือว่าพื้นที่ทะเลอันดามันเนี่ยนอกจากภูเก็ตแล้วเนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะไปได้ต่อนะไม่ว่าจะเป็นใช่ระนองพังงาภูเก็ตหรือแม้กระทั่งไปทางฝั่งอ่าวไทยพัทลุงกระบี่คนนึงที่เราเห็นว่าเอาเรื่องอาหารมาจับไปพร้อมกับการท่องเที่ยวน่ะคือเชฟอินเชฟอินเขาเป็นคนระนองอ่ะแต่เวลาเขาทำอาหารลักษณะอะไรแบบนี้หรืออาหารที่เป็นเวอร์ชันจีนอ่ะเขาจะเคลมความเป็นระนองเข้ามาอย่างเงี้ยอย่างไรก็ดีนะคะขออนุญาตไปหาร้านอาหารโบราณกาลในกรุงเทพก่อนค่ะ